ดัมเอ็กเซีย GN001 กันดัมเอ็กเซียเป็นโมบิลสูตรนะครับหรือว่ากันดัมนั่นแหละตัวเอกเครื่องแรกนะจากอนิเมะเรื่องกันดัมดับเบิลโอนะครับตัวนี้กันดัมเอ็กเซียเนี่ยเป็นกันดัมรุ่นที่3ของ Celestial Being นะครับ Celestial Being นะก็เป็นเหมือนกันดัมที่พัฒนามาจาก GNY-001ไม่มีภาพนะครับเป็นตัวลิขสิทธิ์แต่เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นโมบิลสูตรใช้งานโดยการต่อสู้ประชิดตัวนะครับแม่ระบบมือจับของกันดัมเอ็กเซียเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้รูปแบบต่างๆนะแล้วก็มีร่างพัฒนาที่สามารถใช้ดาบได้ถึง7เล่มนะครับเป็นการต่อสู้ประชิดตัวโดยแท้จริงนะผู้ขับก็คือเซตสึนะ FCA ชื่อนี้จะคุ้นมากนะครับเพราะมีวลีแบบเด็ดของเขาก็คือฉันคือกันดัมนั่นเองนะโอเคมารีวิวดีกว่าสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการกับซีเก้นคอยอีกรอบนึงนะวันนี้ก็มีกันดัมนะครับสเกล1:100นะครับเป็นซีรีส์ MG หรือว่าเรียกว่ามัตเตอร์เกรดนะครับเป็นซีรีส์ที่กำลังนิยมเลยนะในหมู่คนรักกันดัมตัวนี้ขอวัดความสูงก่อนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ 18.5 เซนติเมตรนะตัวนี้ก็เป็นตัวเอกนะครับเป็นพระเอกนั่นแหละจากกันดัมดับเบิลโอนะครับแหมหันหน้ามานิดนึงตัวนี้วัสดุเป็นพลาสติกคิดนะครับก็คือประกอบเองนั่นเองนะไม่ใช่แบบสำเร็จนะต้องมีสกิลในการต่อนะต่อสัก2กล่องก็ต่อได้แล้วนะมัตเตอร์เกตเนี่ยก็ของที่จะได้มาก็มีหลายอย่างแต่ผมไม่ได้เอากล่องมาก็จะมีโล่นะครับแล้วก็ดาบแถมมานะแล้วก็จะมีบีมเซเบอร์ผมชอบติดจะชอบเรียกว่าไลท์เซเบอร์ทุกทีเลยตัวนี้ก็ชื่อว่ากันดัมดับเบิลโออย่างที่ผมบอกไปว่าเซสนานะครับ FCA เป็นคนขับนะเอ็กเซียเขาบอกว่าเป็นภาษากรีกนะครับนะอะไรนะเรียกว่าอะไรนะการบริหารอะไรนะขอดู Google แป๊บนึงนะครับอำนาจบริหารในภาษากรีกแปลว่าอำนาจบริหารนะครับเอ็กเซียนั่นเองอ่ะเรามาดูโทนของกันดัมเอ็กเซียเนี่ยเดี๋ยวผมขอขยับเข้ามาใกล้ๆก่อนนะขยับมุมกล้องนะครับแบ็คกราวด์ได้ใช้สักทีนะขอสีหลักของกันดัมซีรีส์พระเอกส่วนใหญ่เนี่ยนะตัวเด่นส่วนใหญ่จะเป็นแม่สีทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองนะแล้วก็ตัวจะชอบเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ผมประกอบไว้แล้วนะครับก็ไม่ได้ทำสีอะไรนะซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะหมุนหัวได้ประมาณนี้เลยรายละเอียดงานของบันไดนะครับหายห่วงเลยราคาไม่แน่ใจน่าจะอยู่ประมาณ 1,400 บาทในประเทศไทยนะ 1,400 กลางๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสามารถพับได้นะเอกลักษณ์เด่นของตัวนี้ก็คือการให้พลังงานนะครับก็จะเป็นระบบ GN Drive นี่นะถ้าเกิดงานจีนเนี่ยจะสามารถใส่ซื้อไฟงานจีนมาใส่ในตัวบันไดน่าจะได้นะเพราะว่าเห็นมีเตาปฏิกรณ์เนี่ยเขาทำขึ้นแยกขายนะครับสำหรับคนที่ชอบลูกเล่นให้มันมีไฟนะครับถ้าไม่ตายเรียกว่าพลังพิเศษของมันดีกว่าก็จะเป็นระบบแทนซัมนะครับนะนี่เลยก็จะเป็นการแปลงพลังของเจนไดนะครับให้มีกำลังสูงสุดประมาณ3เท่าของปกติแล้วตัวก็จะเรืองแสงเป็นสีแดงการเคลื่อนที่อะไรก็จะไวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกริมมิกของกันดัมดับเบิลโอซึ่งไม่เหมือนกันดัมตัวอื่นนะครับเพราะว่านี่คือเทคนิคของการเล่าเรื่องของกันดัมดับเบิลโอนะครับส่วนแขนเนี่ยก็สามารถเนี่ยครับตรงนี้จะขยับได้นิดหน่อยนะให้เกิดความแตกต่างมีฝุ่นนิดหน่อยนะมือก็จะขยับได้นะครับผมก็ไม่กล้าขยับแรงเนี่ยมือหมุนได้360องศาเลยตรงนี้นะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนข้อแขนก็จะยืดมานี่ได้ประมาณนี้มือขยับได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้ทุกนิ้วนะก็จะเป็นบางส่วนเพื่อไว้ถืออาวุธนั่นเองนะครับส่วนเอวเนี่ยก็หมุนได้เลยนี่เอวจะเป็นจุดขยับตรงนี้โยกได้นิดหน่อยนะแต่อย่าไปโยกแรงนะเดี๋ยวจอยหักนะครับส่วนขาเนี่ยมันจะติดไอ้ตรงกระบังแขนคล้ายๆพี่อาร์ตคายเอ้ยกระบังขาคล้ายๆพี่อาร์ตคายแหละก็จะยืดได้นิดหน่อยแต่เราก็สามารถปรับจับมุมหาทิศนะสังเกตหมุนจะหลุดแล้วเนี่ยนะครับอ่ะดูตรงหัวเข่ามีสองสเต็ปนะครับมีฝุ่นด้วยนี่ก็คือต้นขาแล้วก็ช่วงนี้นิดนึงนี่นะหลักต่ำหัวเข่าเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่ช่วงนี้กับช่วงนี้นะครับนี่นะก็การจัดท่าเนี่ยก็จะอิสระมากกว่าพีอาร์ตนิดนึงนะส่วนข้อเท้าเนี่ยตัวเนี้ยจุดเสียของตัวนี้เลยก็คือเวลาประกอบนี่เราต้องหาอะไรมารองดีๆเพราะว่าจอยตรงเนี้ยมันจะหลวมมันรองรับพูดง่ายมันรองรับน้ำหนักไม่ค่อยได้นะครับอ่ะเอามายืน
ประมาณนี้เลยนี่ก็คือด้านหน้านะครับด้านหลังก็ได้เห็นภาพในทีเซอร์แล้วนะก็จะมีพวกอาวุธต่างๆนะครับอยู่ก็จะเป็นดาบซึ่งเป็นลักษณะเด่นของตัวนี้คือร่างที่ใช้อาวุธสูงสุดเนี่ยมันเป็นกันดั้มต่อสู้ประชิดใช่ไหมล่ะไม่ค่อยได้ใช้ปืนใช้อะไรนะก็จะมีดาบในชื่อร่างSeven Swordนะครับก็จะเป็นดาบ7อันนั่นเองโคตรเท่เลยขอบอกร่างนั้นนะเดี๋ยวผมมีอีกร่างนึงให้ดูก็น่าจะเป็นคลิปหน้านะครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วใส่อุปกรณ์หน่อยดาบก็จะเป็นลักษณะเป็นจอยยึดตรงนี้นะครับนี่กับร่องตรงนี้พอดีเลยอันนี้ก็จะเป็นโล่ใช้ในการบังอาวุธต่างๆเนื่องจากเป็นกันดั้มระยะประชิดนะส่วนนี้ก็จะเป็นดาบหลักเลยคือเป็นดาบที่เท่มากก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ที่จริงมันจะมีเทคนิคของการจับอยู่ตรงนี้นะแต่ผมลืมเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนะตัวนี้คือมันสนุกตรงที่ว่ามันเป็นกันดั้มที่จัดท่าได้มันนะครับเป็นการจัดสมดุลร่างกายทำอะไรแบบเนี้ยเวลาเราจะจัดท่าทำท่าคุกเข่าทำท่าอะไรแบบเนี้ยทำท่าแอคชั่นต่างๆมันสนุกมากตัวนี้เอ็กเซียแล้วก็เป็นตัวที่นิยมมากนะครับในหมู่คนที่สะสมกันดั้มเรื่องของภาพยนตร์ด้วยคือฉายออกมาไม่ใช่เป็นแค่อนิเมะซีรีส์นะเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคล้ายๆที่ฉายยูนิคอนนะก็หลัก10ปีเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ไปไล่หาดูได้เลยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันทำให้กันดั้มมันก็มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะสำหรับซีรีส์ของ Double O แล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับในรายผลิตเนี่ยตัว1ต่อ100ยังมีแค่เอ็กเซียยังมีคือมีครบทุกตัวแต่ตัวเพื่อนสหายอีก 3-4 ตัวก็เป็น HG ยังไม่มีเป็นมัตเตอร์เกตนะครับก็มีเอ็กเซียนี่แหละก็เพิ่งออกเป็น PG ด้วยแล้วก็มีเป็นDouble O Riser เหรอถ้าจำชื่อไม่ผิดผมก็มีตัวนึงแต่ผมทำสีเน่าไม่เอามารีวิวดีกว่านะครับวันนี้ก็เอามาเข้าฉากพอดีปรับกล้องนิดนึงเอามาเข้าฉากนะเพื่อนๆที่กำลังลังเลเรื่องซื้อกันดั้มเนี่ยคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มันต้องมีอ่ะมันต้องมีทุกบ้านนะตัวเนี้ยนะครับเอ็กเซียนะคือร่างอะไรมันโอเคเลยล่ะนะนี่เลยวันนี้รายการซิกเก้นคอยจะมารีวิวกันดั้มแบบคร่าวๆนะครับเรียบร้อยเอ็กเซียล้มตั้งใหม่ก็ได้ดาบหลุดหมดอ่ะวางดาบไว้อย่างเงี้ยเข้ากับฉากพอดีเลยนะครับยังไงรายการซิกเก้นคอยก็ขอลาไปก่อนนะกับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ